มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันครับลุงกิ่งกับป้าพลอยในแกมีฐานะในขั้นพอมีพอกินพอมีใช้จ่ายไม่เดือร้อนเพราะว่าข้างบ้านเยื้องไปทางขวานั่นเป็นลานกว้างมีเล้าเลี้ยงเป็ดเป็นแถวยาวติดต่อกับลำคลองซึ่งกว้างประมาณสักห้าเมตรความยาวน้นไม่ทราบเพราะมันยาวโคตรเคี้ยวไปไกลลุงกิงป้าพลอยอยู่กันเพียงสองคนผัวเมียลูกเต้าไม่มี แกเลี้ยงเป็ดไว้ร้อยกว่าตัวแกอาศัยเก็บไข่เป็ดไปขายบ้างเอาไว้ทำกับข้าวกินบ้างก็นับว่าอยู่กันได้อย่างสบายๆตามอัตภาพลุงกิ่งนอกจากแกะจะเลี้ยงเป็ดแล้วแกยังเป็นนักเลียงไก่ชนอีกด้วยแกเลี้ยงไก่ชนไว้สามตัวไก่ชนทั้งสามตัวก็ชื่อไอบ้บูไอน้นินไอ้ยอด่าลุงกิ่งเลี้ยงมันอย่างทะนุถนอมเพราะว่าไก่ทั้งสามตัวนี้ทำรายได้พิเศษให้แกได้ดีขนาดแกกางมุ้งให้ไก่นอนด้วยนะ ไก่ทั้งสามตัวน่ะกำลังเป็นไก่รุ่นนมุมมีความว่องไวอดทนแล้วก็เจนเวทีพอสมควรก็เลยเป็นที่หมายปองของนักเลงไก่ด้วยกันเพียนตีสนิทกับลุงกิ่งระขอซื้อไก่ของแกแล้วก็ตั้งราคาให้ถึงตัวละ2 5งหมืนหแต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าแกไม่ยอมขายกระทั่งวันนึงลุงกิ่งอุ้มไอน้นินไปตีล้มเดิมพันถึงสามหมืบาทยังต่างจังหวัด ลุงกิ่งจะต้องไปค้างคืนด้วยทางนี้ก็คงมีแต่ป้าพลอยเฝ้าบ้านคนเดียวแต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีขมโมยหรือว่าคดีรุนแรงอะไรลุงกิ่งก็เลยเบาใจไม่ค่อยเป็นห่วงนักจนกระทั่งเวลาจวนจะค่ำของวันรุ่งขึ้นขณะที่ป้าพลอยเพิ่งจะเสร็จจากการเลี้ยงเป็ดแล้วก็กลับมาหุงหาอาหารไว้รอลุงกิ่งเพื่อจะกลับมากินด้วยกันป้าพลอยแกก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาทางถนนหน้าบ้านพักแกก็ลุกขึ้น จากในครัวแล้วก็เดินออกมาข้างนอกมาดูเจ้าของเสียงแกก็เห็นร่างลุงกิ่งยืนแอนหน้าแอนหลังอยู่ที่หน้าบ้านป้าปลอยแกตกใจเพราะตั้งแต่อยู่กินกันมาสามสิบกว่าปีนะแกไม่เคยเห็นลุงกิ่งกินเหล้าเมาขนาดนี้เลยลุงกิ่งไม่เมาธรรมดานะแกร้องไห้ด้วยแถมด่าสาบแช่งต่างๆนานา,นาไอไก่ชิบหายมึงทำกูแสบมาก กูก็ทำมึงแสบเหมือนกันหมดกันนะไอ้ไก่เวนฮืมป้าพลอยแกใจเต้นแรงลุงกิ่งก็นั่งกินข้าวไปก็เล่าเรื่องเสียพนันสามหมื่นบาทไปอย่างไม่น่าจะเสียแกโมโหจนลืมตัวเมื่อไอ้นินมันถูกเดือยคู่ต่อสู้แทงตาจนเลือดสาตแล้วมันก็วิ่งหนีคู่ต่อสู้รอบสนามลุงกิ่งถึงกับน้ำตาไหลเพราะความแค้นไอ้นินนั่นเองแกก็เลยอุ้มมันกลับบ้าน บ้านเพื่อนที่ขอพักอาศัยอยู่พอถึงบ้านแกก็เอาสุ่มครอบมันไว้เสร็จแล้วแกก็ไปตั้งกากาน้ําที่เตาไฟพอน้ําเดือดดีแล้วก็จับไอ้นินออกจากสุ่มมาแล้วก็เอาปลาเขามา่าพันมันไว้จนแน่นเหลือแต่คอโผล่ยาวออกมาเท่านั้นะแกนั่งยองๆเอาเท้าเหยียบร่างมันไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็รวบหัวมันอ่าง้างปากมันออกเสร็จแล้วอีกมือหนึ่งก็หยิบกาน้ําเสร็จแล้วเอา วอกาแย่เข้าไปในปากไก่เสร็จแล้วก็เทน้ำที่เดือดพล่านลงมาในลำคอของไอ้นินด้วยความรักและความแค้นลืมตัวฝ่ายไอ้นินนะคงจะดิ้นจนเต็มที่แต่ก็กระดุกกระดิกได้แต่เพียงส่วนหัวและลำคอเท่านั้นนะ่ะมันชักกระตุกไม่กีครั้งก็นิ่งสนิทลำตัวมันสั่นริกๆๆแล้วก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็ตายสนิทป้าพลอยนั่งฟังใจคอไม่ดีจะพูดออกไปหรือก็ไม่สมควรเพราะคนกำลังมีความทุกข์ จนกระทั่งลุงกิ่งแกนอนสู่บุรีหลับคาปากอยู่ป้าพลอยค่อยๆดึงบุรีออกจากป่าของแกแล้วก็เอามุ้งมากลางเอามอนมาหนุนหัวให้ลุงกิ่งแกก็หลับจนถึงเช้านั่นแหละเสร็จแล้วแกงวงเงียะงกหัวจะลุกขึ้นจากที่นอนตอนสายวันรุ่งขึ้นแต่แกก็รู้สึกมึนงงจนต้องวางหัวลงไปที่หมอนอีกครั้งแกก็คว้าสายตาไปรอบๆบ,บ้านก็ไม่พบป้าพลอยแกคิดว่าป้าพลอยคงจะออกไปให้อาหารเป็ดอยู่ แต่ป้าพลอยก็ไม่ลืมที่จะตักน้ําใส่ขันวางไว้บนหัวนอนของลุงกิ่งแกก็รีบเอื้อมมือไปหยิบขันน้ํามาแล้วก็เอียงตัวดื่มน้ําด้วยความกระหายดื่มเสร็จก็ล้มตัวลงนอนลืมตาใช้ความคิดอย่างหนักแกคิดถึงการกระทําของแกกับไอ้นินไก่ตัวโปรดจนตายมันคงจะทรมานมากกว่าที่จะขาดใจเพราะว่าน้ําร้อนเนี่ยมันลวกลําคอลําไส้กระเพาะของมันเออเออทําไมนอใจคอเราถึงได้หูร้ายเอามากๆอย่างนี้ ไก่มันก็รู้สึกเจ็บแล้วก็กลัวตายเหมือนกับเราเหมือนกันเมื่อมันพลาดท่าถูกเดือยคู่ต่อสู้ถึงขนาดตาแตกมันก็เจ็บมากพอแล้วยิงมาโดนน้ำร้อนเทกรอกเข้ามาในคออีกด้วยโอ้ยไม่อยากจะคิดลุงกิ่งแกนอนคิดเพลินจนไม่หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่แกหลับแกก็ฝันไปว่าตัวแกไปเดินบุกป่าอยู่เพื่อหาทางออกจากป่าทึบนั้นให้ได้แกมีความรู้สึกว่าแกเหนื่อยแทบขาดใจ เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่วิ่งแวกป่าตรงมาทางที่แกนั่งพักเหนื่อยอยู่เสียงไม้หักผงผางพร้อมกับมีลมก้อนใหญ่พัดหมตามมาด้วยลุงกิ่งรีบลุกขึ้นยืนเหมือนมีสปริงทั้งทั้งตียังเหนื่อยแล้วก็เมื่อยอยู่ตาแกก็เพ่งมองไปทางเสียงนั้นฉับพลันร่างที่ใหญ่ทะมึนของสัตว์ตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาร่างของมันใหญ่กว่าขวาช้างถึงสองเท่าแต่ไม่ใช่ช้างมันเป็นไก่ ไก่ชนขนสีดำเขามันเงาวับเลยลุงกิ่งข่าวอ่อนเลยสุดหวบลงกับพื้นตาของแกเบิกโพรงแกตเบงเสียงออกมาเต็มที่ไวนินเสร็จแล้วแกก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเหงือ่อออกเต็มตัวเปียกชุ่มไปหมดใจแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กําลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ลองถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอะพี่ฝันไม่ดีนอไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสดเสียงอะ ลุงกิงแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาแกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาว่าไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวันนี้พลอย ป้าพลอยทำตาแดงๆคลใครจะร้องไห้ออกมาไก่ชนน้องพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้าลุงกิ่งถึงกืขอข่าวอ่อนสุดนั่งแผล่อยู่กับดินตัวแกสั่นเท้าหน้าแดงกำเสียดกดตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันว่าถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิงก่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วย เพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมก้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลอ่ากรรมซ้อนกรรมโดยที่มีตัวของลุงกิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเองแล้วจะไปโทษใครจะต้องโทษตัวลุงกิ่งเองถึงจะถูกถ้าลุงกิ่งไม่เลี้ยงไก่ชนไม่ชอบตีไก่เรื่องก็ไม่เกิดร้ายขึ้นมาอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาลุงกิ่งก็เลยกลายเป็นคนขี้เมาหยำเปแล้วก็เป็นคนหัวดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังคําสอนที่หวังดีจากใคร แม้แต่หลวงพ่อจเจ้อาวาดวัดที่แกนับถือแกเก็บตัวเงียบอยู่ในเล้าไก่ชนกินเหล้าทั้งวันป้าพลอยก็เป็นห่วงสามีมากเพราะเห็นว่าเมียอายุมากแล้วยิ่งกินเหล้าทั้งวันเนี่ยอาจจะทําให้โรคประจําตัวของแกเกิดกาเริบขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่โรคประจำตัวของลุงกิ่งที่หายไปหลายปีแล้วตั้งแต่แกเลิกดื่มเหล้าสมัยเป็นนุ่ม หมอยาไทยเขาเรียกว่าโรคอาโรคลมเกรงคือพอเริ่มเป็ดจะเป็นเนี่ยจะมีอาการหาวห,หลายๆครั้งแล้วก็เวียนหัวขนตามตัวลุกชันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตะคริวกินมือและขานี่จะชาดิกะเริ่มเกรงไปหมดแม้แต่ขากรรไกรในปากก็ค้างจนหุบปากไม่ลงถ้ายืนอยู่ไม่รีบนั่งลงซะก่อนก็ต้องล้มทั้งยืนเมื่อมองเห็นทุกอย่างรอบตัวนะมันหมุนติ้วไปหมดอ่ามันก็ต้องลม้ม คนป่วยพอจะรู้สติแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามือเท้ามันเกรงแข็งไปหมดอีกทั้งหัวใจมันคอยจะหยุดเต้นเอาดื้อๆซะด้วยเสร็จแล้วแกก็ได้ยาหม้อของพระธุดงรูปหนึ่งมาต้มดื่มแทนน้ําลุงกิ่งก็ค่อยหายจากโรคนี้มาสิบปีแล้วพระธุดงท่านห้ามไว้ว่าอย่าดื่มเหล้าอีกนะโรคนี้มันจะกลับมาเป็นอีกโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าลุงกิ่งแกคงจะลืมคําเตือนของพระธุดงซะแล้วพระแรงแค้นหรือแรงกรรมก็ไม่รู้ วันหนึ่งลุงกิ่งก็ได้ขอแบ่งเตาไฟในครัวเอาไปไว้ในเล้าไก่ชนที่แกนอนเพื่อแกจะได้ต้มน้ําชงชาแล้วก็ดื่มได้สะดวกในตอนที่สั่งเมาเสร็จแล้วแกก็ต้มน้ําชงชาดื่มอยู่ทุกวันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปสามสี่วันวันนั้นเป็นวันพระป้าพลอยแกต้องหุงหาอาหารขาวหวานไปทําบุญที่วัดเป็นประจำเวลาสักตีห้าได้ป้าพลอยแกก็ลุกขึ้นกําลังทํากับข้าเพื่อจะนําไปทําบุญที่วัด แกก็มองลอดช่องหน้าต่างครัวลงมาที่เล้าไก่แกมองเห็นลุงกิ่งกำลังติดไฟในเตาเพื่อต้มน้ำชงชาอยู่ป้าพลอยก็ก้มหน้าก้มตาทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวจนเสร็จเอาใส่บินโตแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่หิ้วบินโตเดินไปที่เล้าไก่ซึ่งลุงกิ่งกำลังพัดไฟในเตาอยู่เยงเย๋งป้าพลอยก็ร้องสั่งลุงกิ่งบอกว่าพี่วันนี้วันพระฉันจะเอาอาหารไปทำบุญที่วัดสักครู่นะกลับมาจากวัดฉันถึงจะให้อาหารเป็ดมัน เออถ้าพี่หิวข้าวก็ขึ้นไปหาหกินเราเองนะฉันเตรียมมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉันไปละเดี๋ยวจะสายลุงกิ่งก็ได้แต่พยักหน้าให้เสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาพัดไฟในเตาต่อไปแกเห็นว่าไฟในเตาติดแดงดีแล้วน้ําในกาก็ยังไม่เดือดแกก็นั่งลงพิงเหล้าไก่เอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้าเที่ยงเหลืออีกครึ่งขวดยกขึ้นดื่มเข้าไปสองสาอึกแกก็รู้สึกว่าภายในกระเพาะมันร้อนวูบวาบชฉกวขนก็ลุกขึ้นมาสู้หนึ่งแล้วก็หายไป แกก็หยิบใบจากมามวลยาฉุนสูบเสร็จแล้วแกก็นั่งสูบยาใบจากเกือบหมดมวลแกก็มองเห็นว่าน้ําในกากําลังเดือดพอดีแกก็หันไปหยิบขวดเหล้ายกขึ้นดื่มอีกครั้งพอเหล้าตกถึงท้องมันร้อนวาบพอวางขวดเหล้าลงแกก็ขยับตัวขึ้นแล้วใช้เข่าเดินเพียงก้าวเดียวก็ถึงกาน้ําร้อนซึ่งกําลังเดือดเต็มที่แกเอื้อมมือไปจับกาน้ําร้อนไว้นั่น เสร็จแล้วทันใดนั้นแกรู้สึกเวียนหัวติ้วเลยขนลุกไปทั่วตัวความเยือกเย็นวิ่งไปทั่วร่างกายแกพยายามที่จะปล่อยมือจากการน้ำร้อนที่จับอยู่แต่ว่ามือเจ้ากรรมมันก็ดันเกรงแน่นแขนขาก็เกรงแล้วก็ปวดสั้นไปหมดทุกอย่างรอบๆตัวแกเริ่มโยกโค,ครง,ครงเคลงโครงเคลงข้างหน้าแกนะ่ะไอ้นินไอ้ไก่ตัวโปรดที่แกฆ่า้วยมันตายด้วยมือเนี่ยมันยืนทำมือตัวใหญ่ยังกระหมู ตามันแดงก่ําเพ่งมองมาทาั้งแกขมิงเลยแล้วมันก็ตีปีโกงคอแต่ไม่ได้ขันอกมาเหมือนเสียงไก่แต่กลับเป็นคําพูดไอ้กิงขมารับเอ็งไปอยู่ในนรกด้วยกันแล้วเสร็จแล้วมันก็ตีปีปับ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 ,ปบลุงกิงอ้าปากค้างตาลืมโพลงในร่างเกรงไปทั้งตัวร่างที่คุกเข่าของแกค่อยค่อยเอ็นลม้มลงไปนอนหงายส่วนมือข้างหนึ่งที่ถือกาน้ําเกรงแน่น จนปากของการน้ำร้อนคายน้ำที่กำลังเดือดเต็มที่ลงมาในปากลุงกิ่งทันทีร่างของแกสันเทาเหมือนปลาช่อนถูกทุบหัววันความร้อนพุ่งขึ้นมาจากปากลุงกิ่งความร้อนมันเผาเอาอุจจาระปัสสาวะของลุงกิ่งออกมามา,มากมายเสียงในลำคอลุงกิ่งด้งครอกครอกครอกแล้วทุกอย่างก็สงบลงจนเวลาผ่านพ้นไปประมาณสองชั่วโมงกว่าได้ร่างประพลอยเดินหิ้วปินโตกลับมาจากวัด หน้าตาอิ่มบุญมาป้าพลอยแกเดินเลี่ยงจากบ้านมาที่เล้าไก่ก่อนเพื่อจะแบ่งส่วนบุญให้กับลุงกิ่งด้วยนั่นเองแต่อะไรนะั่นะร่างของสามีแกนอนหงายลืมตาโพลงมือข้างหนึ่งยกกาน้ําขึ้นในท่าเทลงมาตรงปากแล้วก็ที่ริมผีปากของสามีแกนะั้นรอบรอบปากนะั้นมันบวมเป่งคล้ายๆจะแตกออกมามีสีช้ำเลือดช้ำหนองน่ากลัว อะไรไม่ร้ายเท่ากับกลิ่นอุจจาระนี่สิมันส่งกลิ่นยนตปาก,กิ่งอยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ปิ่นโตในมือของแกหล่นลงกับพื้นไม่รู้ตัวบุญที่ได้มันนั้นไม่รู้มันมาลายหายไปไหนหมดลำคอแกต,ตีบตันน้ำตาร่วงไหลาอาบแก้มใจสันหวิวหวิวมันจะเป็นลมแกก็นั่งแมะลงไปกับพื้นพลางร้องไห้ออกมาดังๆแล้วคลานเข้าไปหาร่างของลุงกิ่งสามีแกลแล้วก็เอื้อมมือไปแกะม,มือที่ถือกาน้ำร้อนของสามีแกออก แต่มือนั้นกรมแน่นมากแกะเท่าไรก็ไม่ออกลุงกิ่งได้รับกรรมเก่าที่ทำกับไก่ย้อนกลับมาสนองตัวเองอย่างทันตาเห็นชั่วชีวิตเอาลุงกิ่งแกไม่เคยได้ใส่บาตรพระเลยแม้กระทั่งจะฟังพระสวดมนต์แกก็ไม่ยอมฟังบวชพระก็ไม่ได้บวชแต่แกก็ไม่ได้เบียดเบียนใครหรือว่าคดโกงใครก็จริงแกเพียงชอบตีไก่แล้วก็ดื่มเหล้าสุดท้ายก็เพราะทสะชั่วบูบ เพียงเท่านี้ทางนรกก็เตรียมน้ําทองแดงที่เดือดพล่านไว้กรอกปากแกอยู่แล้วครับเออนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องของลุงคํา ลุงคำนี้อายุ60สิบกว่าปีแล้วแกก็มีปัญหาเกี่ยวกับแขนแล้วก็ขามาสองปีก่อนหน้านั้นแกเป็นคนแข็งแรงร่างกายแกสูงใหญ่ทำงานก่อสร้างเหงือออกทั้งวันทำงานกลางแดดแต่วันหนึ่งมันก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาได้ตัวแกเองเป็นคนอีสานแต่มาทำมาหากินอยู่แถวแถวกรุงเทพแล้วก็แถวชานเมืองเพราะว่าแถวนั้นมันมีงานให้ทำไม่ค่อยได้ขาด แกเป็นคนชอบหาปลาไปทำงานก่อสร้างที่ไหนก็จะต้องมีแหมีเบ็ดมีข่ติดไปด้วยเจอแหล่งน้ำลำคลองอยู่ใกล้ๆที่ทำงานอยู่ก็จะต้องหาปลากินเคยไปทำงานอยู่แถวแถวจังหวัดนนทบุรีก็ไปทอดแหตามลำคลองใกล้ๆที่ก่อสร้างวันฝนตกก็ไปทอดแหที่คลองแถวแถวัดลาดปลาดุกวันนั้นเหวี่ยงแหไปได้ทีเดียว ได้ปรากฏมาหกตัวตัวโตๆทั้งนั้นเลยไข่เต็มท้องเลยที่แรกแกก็นึกว่าฝันไปซะอีกเอ๊ะมันมากันยังไงปลามีไข่ทุกตัวเลยก็ยังงงๆอยู่เลยถึงงงแต่แกก็ดีใจลูกเมียก็ดีใจก็แกงกินกันสบายใจเฉิบกินข้าวกันยังอริดอร่อยบางทีไปหาปลาก็ได้เต่ามาด้วยก็ยำเต่ากินเจอกบก็ยำกบแกงกบผักปลาแต่ก่อนนี้เยอะหาง่ายไม่อดไม่อยาก มาตอนหลังนี่หาไม่ค่อยได้คนมันเยอะมันออกหากินกันพวกที่มาก่อสร้างด้วยกันนี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึง่งชาวบ้านเขาหวงไปหาปลาในที่นาเขาไม่ได้เขาว่าเอาบางทีเขาก็ปักป้ายไว้ห้ามจับปลาก็ไม่กล้าไปฝ่าฝืนหรอกเดี๋ยวเขาจะยิงเอาแล้วก็ยังมีพวกยาฆ่ามแมลงอีกด้วยที่ทำให้ปลาปูกุ้งหอยมันน้อยลงไป มีคนมาสั่งแกอยากได้ตาภาพบอกถ้าลุงเจอเอาเก็บไว้ให้ด้วยนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะอยากจะได้ตัวเล็กรือว่าตัวใหญ่แต่มันก็ไม่เคยเจอไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เจอตเตา่าเต่านะเจอบ่อยเมื่อก่อนนี้มันโดนรถทับก็เยอะพวกลูกเต่าเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันก็ข้ามถนนโดนรถเหยียบมันไม่รู้เรื่องอ่าตอนที่เขาทาถนนใหม่ๆไม่รู้คนอยากได้ตาภาพเอาไปทําอะไรแต่ก็คงอยากไปกินซะมากกว่า ลุงคำเล่าให้ฟังบอกว่าพอจะสบายสะหน่อยมีบ้านเป็นของตัวเองก็ต้องมาเป็นอย่างนี้แข้งขามาเป็นอย่างนี้แกมาปักหลักอยู่แถวนี้ตั้งแต่แถวนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมีหมู่บ้านใหญ่ยยๆอยู่สองสามหมู่บ้านผักปลาหาง่ายปลาไหลนี่แกดักอีจู้ก็ได้กินอีจู้นี่มันติดทีหนึ่งหลายตัวบางทีหกเจ็ดตัวอยู่ในอีจู้ใบเดียวเหยื่อก็ใช้หอยโขง่งทุบๆสะหน่อยใส่ลงไปอ่า ปลาไหลเข้าไปมันก็อืไม่ได้กินเหยื่อมันกินไม่ได้ตัวอื่นก็ได้กลิ่นเหยื่อก็เข้าไปอีกก็เลยได้หลายตัวะปะลาไหลเข้าไปแล้วมันก็ออกไม่ได้ยกขึ้นมาเสียงคลักๆดิ้นกันเป็นอันว่ายิ้มได้เลยไม่ผิดหวังเคยได้เยอะขนาดต้องขังเอาไว้เลยละ่ะขายบ้างเจ้านายเก่าที่เคยทํางานอยู่กบเข้ามาหาก็ให้เขาไปขายคนอื่นก็มีเอาเงินไว้ใช้ซื้อเหล้าซื้ออะไรที่อยากกินอยากได้ ยิ่งช่วงที่ไม่มีงานก่อสร้างเนี่ยมันซบเซาปีนั้นนะ่ะปีที่ฟองสบู่มันแตกแแกันแหละแกหาปลาทั้งวันไม่ได้ทําอะไรไม่ยุ่งกับใครด้วยเขาจะทํายังไงก็ช่างแกหาปลากินหาปลาขายได้เงินเข้ากระเป๋าซื้อเหล้ามากงคนเดียวมีเพื่อนก็กินกันเยอะหน่อยอ่าถ้ากินคนเดียวก็กินน้อยหน่อยต่อมาพอเศรษฐกิจเพื่อนตัวก็มีงานทําต่อเจ้านายก็มาตามก็ไปทํางานกันอย่างเก่าสร้างโน่นสร้างนี่ เมียก็ทําอยู่ด้วยลูกๆก,ก็ทําอยู่ด้วยโยกย้ายไปที่โน่นทีที่นี่ทีไปต่างจังหวัดก็มีแล้วแต่งานว่ามันจะมีที่ไหนเรื่องความลําบากยากแค้นไม่กลัวลําบากมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วเมื่อก่อนไม่มีอะไรนี่มาจากศูนย์จนมามีโน่นมีนี่ลืมตาอ้าปากได้พอมีพอกินแกก็ดีใจแล้วไอตอนที่จะมาป่วยเป็นโรคเนี่ยแกไปทํางานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีไปก่อสร้างนั่นแหละวันนั้นก็ทํางานไม่มีอะไรแต่รู้สึกมันเหนื่อย เย็นแล้วมันเหนื่อยอ่าฉาบบัวรอบๆมันก็เหนื่อยก็หยุดดีกว่าบอกเมียก็เลยเลิกงานเก็บของแล้วก็อาบน้ําสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็หยิบขวดเหล้ายาดองเอามาช่วงนั้นแกกินยาดองเป็นประจําวันละครึบสองครึบก็ไม่มากไม่ไม่กินแล้วก็กินข้าวอ่าข้าวนอนตามปกติแกนอนคนเดียวเมียไปนอนเป็นเพื่อลูกสาวอ่าก็อยู่ไม่ห่างกันนะพราะตีหนึ่งก็ปวดฉี่กระดิ้นทุรนทุรายฉี่เต็มที่นอนไปหมด ดิ้นร้องอึกอักอกงักพูดไม่ได้ปากมันเบี้ยวลิ้นมันแข็งเมียก็คงจะได้ยินเสียงก็มาดูเรียกลูกสาวมาก็ช่วยกันพูดไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปมันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็บอกว่าจะพาไปหาหมออ่าเมียบอกว่างั้นแต่แกไม,ไ,ไม่ไปไม่ไปท่าเดียวจะกลับชัยภูมิอ่าเขาก็โทรไปกลางดึกให้หลานเมียสองคนเอารถมาคันหนึ่งแล้วอีกคนมาขับรถเจ้านายกลับไปกว่าจะมาถึงประจินสามโมงเช้า ก็ไปกันไปเข้าโรงพยาบาลทีนั้นะโรงพยาบาลนั้นก็ลงส่งไปชัยภูมิชัยภูมิก็ส่งไปโคราชเขาบอกว่าเส้นเลือดฝอยมันแตกอยู่โรงพยาบาลกี่วันในแกก็ไม่แน่ใจคงเจ็ดวันได้หรือยังไงไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็ให้กลับรักษาตัวที่บ้านกินยาลดความดันไปคนมาเยี่ยมมันเต็มเลยแกว่าที่ไหนดีก็มาบอกกันก็พากันไปพี่สาวคนโตบ้างพี่สาวคนรองบ้างก็หอบพี่อ่กันขึ้นรถไปไปรักษาอ่า คนเขาว่าแกทํางานออกกําลังเหงื่อเปียกชุ่มทั้งวันแข็งแรงไม่น่าจะเป็นความดันแต่คงจะเป็นกรรมพันธ์เพราะว่าพี่แกเป็นหมดทุกคนตัวใหญ่แข็งแรงกว่าแกเ็ายังเป็นกินยาอยู่ท่่นหน้าเลยอ่าแกเป็นคนสุดท้องก็พวกพี่ๆเขาก็บอกทําใจดีๆไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องคิดไว้ตายเป็นตายเขาก็พูดกันช่วยกันปลอบหมอ ทั้งหมอโรงพยาบาลทั้งหมอยาโบราณหมอผีก็เอาสมุนไพราย,ยาผีบอกก็เอารักษาหมดแหละเขาห้ามกินหน่อไม้กินฟักกินแฟงปลาไหลก็กินไม่ได้อะไรตัวอะไรหลายอย่างพวกบ้านเขาจาได้แต่ว่าแกจาไม่ค่อยได้มันเยอะก็เชื่อเขามันจะได้หายว่างั้นคนก็ชอบมาพูดโน่นพูดนี่บอกเป็นกรรมเป็นเวรเคยฆ่าเตา่าฆ่าปลากักขังปลาเอาไว้ให้สวดมนต์ภาวนาไปไม่ต้องคิดมาก สอนให้ทําอย่างโน้นบอกให้ทําอย่างนี้ให้คิดอย่างนั้นจนเหนื่อยนะเปล่าไม่ใช่คนบอกเหนื่อยนะตัวกเองฟังจนเหนื่อยก็เลยหันหน้าหนีไม่สนใจแล้วปล่อยให้พูดไป่ะไม่ให้มันเข้าหูพาคิดมากอยู่บ้านนอกเนี่ยดีญาติเยอะพี่พี่น้องน้องหลานหลาน,ลานมาอยู่อ่าไอตอนอยู่กรุงเทพไปอยู่กันสองคนกับเมียเมียไปทํางานก็อยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวก็เงียบเนยเขาคิดนอนคิดนี้ ความคิดนี่มันห้ามไม่ได้มันคิดต้องมันเองคนก็บอกอย่าไปคิดก็ไม่คิดแต่เผลอแพบเดี๋ยวเอาคิดอีกแล้วนะวันหนึ่งแกต้มยาก็ยกหม้อยเองมือข้างไม่ดีมันอ่อนแรงหลุดมือเฉยเลยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ลวกเท้าทลอกปอกเปิกหมดรักษาเองไม่ไปหาหมอล้างแผลเองใส่ย,ยาดูไม่ได้เลยแผลมันเลอะเทอนะนะแกะทำแกเองต้มน้ำอุ่นมาล้าง สำลีเช็ดเบาๆมันเจ็บทรมานแต่ก็ต้องทนกมันเป็นไปแล้วก็ทําเองรักษาจนหายเหลือแต่แผลเป็นต่างๆคนเขาไม่รู้ก็นึกว่าเป็นขี้เรื้อนกลัวกันกลัวจะติดไม่รู้ว่าดีขึ้นเพ,นเพราะอะไรมันหลายหมอหลายยาหมอนวดก็เอาอใครมาพูดที่ไหนดีนอนนอนอยู่ก็นอนอยู่ไม่ได้แล้จมันไปแล้วไปถึงก่อนตัวพวกพี่ๆก็ช่วยด้วยใครบอกหมอดีที่ไหนก็พาไปนับหมอไม่ทวนรักษากันอุตลุด ไปฉีดยาเขาว่าดีเขาหายเขาลือคนไข้เขาขาไปหามขากลับเดินปลอเลยว่างั้นฉีดเข็มละสามร้อยห้าสิบอ่ะก็ไปเ,าเขามาั่งเข็มเดียวเขาว่ายังไม่ดีต้องอีกเข็มอ่ะไปทีไม่ตามมาสองพันค่ารถค่าน้ํามันค่ายาค่ากินคนโน้นคนนี้ไปด้วยก็กินกันมันต้องกินก็ต้องเลี้ยงเขาพี่ค่านโน้นค่านี่อีกก่อนป่วยมีเงินเก็บสองแสนสองปีผ่านไปเกลี้ยงเลย เงินที่เก็บไว้นี่นะ,อะตอนนี้กินยาลูกรอนอยู่ยาสิบเอ็ดเม็ดนี่เขาเอาสี่ร้อยแต่เขาบอกว่าธรรมดาคนอื่นเขาเอาห้าร้อยนะอันนี้พิเศษกินแล้วมันดีเส้นยืดดีแขนขามันก็เหยียดได้เต็มที่ดีขึ้นว่าแตก่กรแต่มันก็ยังไม่ดีอ่ะนี่กินไปสามชุดแล้วกินวันละเม็ดถ้าเป็นมากเขาบอกว่าต้องกินเชา้ากินเย็นอทีนี้ก็ต้องวันละสองเม็ดโอ้ยหลายตังค์นี่ยังดีแค่วันละเม็ดเดียว ลุงคำแกอยากจะได้จักรยานเก่าๆสักคนันเอามาขี่ว่าจะได้ออกกำลังด้วยอยากจะวิ่งเหาะๆแต่ขามันไม่ไปขนาดเดินยังพันกันเลยเ,เกือบจะหกล้มหลายทีแล้วใช้ไม้เท้าอยู่ถ้าไม่ได้ถือไม้เท้าอยู่แกต้องล้มแน่แกไม่ชอบคุยเรื่องเวรเรื่องกรรมแต่ถ้าเรื่องหาปลานี่ได้เลยนะตอนนี้ที่บ้านแกก็ยังมีเครื่องมือพร้อมแห่าข่อีจู้ดักปลาไหลจะเอาอะไรมีหมดโอ่งก็มีเอาไว้ขังปลามีทั้งสองใบ เอาไว้ขังปลาไหลนะเพราะว่าปลาไหลนี่มันขังรวมปลาอื่นไม่ได้มันไปจบเพราตายหมดอนะ่ะแกบอกว่าทุกวันนี้แกก็เหมือนคนไม่มีค่าเมื่อก่อนนี่มีค่าทํางานได้หาเงินได้พูดอะไรก็ได้ในบ้านเขาก็ฟังกันแต่ตอนนี้พูดอะไรก็ไม่ค่อยเหมือนก่อนนะเขาก็ไม่ค่อยฟังก็น้อยใจอยู่บ้างแต่ก็ต้องพยายามทําใจจะไปยังโง่อย่างนี้มากไม่ได้เพราะว่าเราไม่เหมือนก่อนแกก็บอกยังอยากจะหาปลาอยู่นะ เห็นเขาหาปลากันรู้สึกมันคึกคักแต่ถ้านึกถึงกรรมแล้วก็ขยาดที่เป็นเพราะกรรมหรือเปล่านี่หรือว่ามันเป็นของมันเองแกก็ยังไม่แน่ใจเลยแกว่าอย่างนั้นเออถึงขนาดนี้แกยังไม่แน่ใจแล้วลุงคำเวรกรรมเอ้ย